วันนี้น้องข้าวฟ่างมารีวิวสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่เยอะมากเลยค่ะวันนี้ข้าวฟ่างเนี่ยจะสามารถเจอสตรอเบอรี่ทุกรสเลยค่ะลูกใหญ่ไหมคะลูกใหญ่มากเลยค่ะวันนี้แม่ซื้อกี่กล่องคะแม่ซื้อมาตั้งหลายอันเลยหลายกล่องเลยใช่ไหมคะอันนี้เรากินไปกล่องนึงแล้วเนาะเหลือ2กล่องใช่ค่ะอันนี้ไซส์เล็กลงมาเขาขายกล่องละ120บาทใช่ค่ะลูกพอไหมคะพร้อมกินหรือยังคะไหนทดสอบดูซิว่ารสมันจะหวานชื่นใจหรือเปล่าเปรี้ยวเปรี้ยวเหรอคะอร่อยไหมคะรสชาติมันเปรี้ยวนิดนึงแต่ว่าอร่อยอยู่เปรี้ยวนิดนึงแต่ว่าอร่อยอยู่ใช่ไหมคะเอาไปให้พี่กันกินหรือเปล่าน้องเฟิร์นก็ชอบใช่ไหมคะสตรอเบอรี่น้องฟังไปสี่แยกค่ะข้าวฟ่างไปกินกับแม่สองคนเนาะใช่ค่ะว้าวอร่อยมากจนไม่อยากคุยเลยซูมท่ากินหนังแล้วเธออร่อยมากแค่ไหนบ้านเรากำลังเลี้ยงผึ้งนะคะอบดและไม้หนึ่งจะตาโบลี่แสนชิมไม้หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราว่าจะเป็นยังไงฉีกลูกหนึ่งอร่อยอร่อยมากมากเลยค่ะน้องข้าวฟ่างอายุกี่ขวบแล้วคะอร่อยแต่ว่าอยากกินหนูอายุกี่ขวบแล้วลูกหนูอยู่อนุบาลไหนอยู่หนึ่งอนุบาลสองหรือยังถ้ากินซีดมากอร่อยคุณแม่ถ่ายคลิปไม่ไหวแล้วค่ะคุณแม่ก็อยากกินด้วยพอแล้วนะคะพอแค่นี้เนาะเดี๋ยวใกล้จะหมดแล้วนะคะโอ้โหแซ่บมากกินซะจนคนดูนี่เขาน้ำลายไหลตามแล้วเนี่ยพอหรือยังคะวันนี้เราถ่ายคลิปการกินสตรอเบอรี่พอหรือยังลูกก่อนกินเราต้องทำยังไงคะล้างน้ำด้วยน้ำเกลือใช่ไหมคะก่อนกินเสร็จแล้วต้องแปรงฟันด้วยค่ะอ๋อกินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วต้องแปรงฟันด้วยค่ะโอเคเนาะ